ผู้จัดการซาร่าก็ได้เผยแล้วว่าเรื่องของเดวิดอย่างมีหมายจับนั้นจากกรณีที่สาวซาร่าเอามายืนยันสถานะว่าตอนนี้ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเข้ากับครอบครัวของเราได้และก็ลูกๆได้ดีส่วนครอบครัวของเขาก็น่ารักกับเรามากๆเหมือนกันและก็เตรียมจัดงานฉลองเล็กๆในเร็วๆนี้ด้วยวันที่13มกราคมที่ผ่านมานี้ศาลอาญาตลิ่งชันก็ได้อนุมัติหมายค้นให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีธุรการการเงินนอกระบบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่การเข้าไปค้นในครั้งนี้ก็ไม่พบเจ้าตัวและก็แฟนสาวแต่อย่างใดผู้จัดการของสาวซาร่าก็เผยอีกว่าส่วนทางฝั่งของซาร่าตนก็ยอมรับเลยว่ายังสามารถติดต่อได้บ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE แต่เป็นไปในลักษณะของการถามไปตอบไปเสียมากกว่าและบางครั้งสาวซาร่าก็เงียบไปไม่ได้ตอบกลับมาแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดวันนี้ตนก็ยังคงไลฟ์ไปสอบถามสาวซาร่าในกรณีถ้าหากสามารถประสานแฟนหนุ่มได้ก็ขอให้เขากลับมาเข้าพบดีไอซายในเร็วที่สุดแต่ตนก็ไม่ได้มีการสอบถามสาวซาร่าว่าในขณะนี้พักอยู่ที่ไหนกันแต่อย่างไรก็ตามจะพยายามติดต่อกับทางสาวซาร่าอีกครั้งถ้าหากได้ทราบว่าสาวซาร่ามีความประสงค์จะพูดคุยอย่างไรก็จะให้สาวซาร่าแจ้งกับสื่อมวลชนอีกทีนะคะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เพิ่งทราบมาเมื่อการจากนั้นทาง DSI ก็ได้มีการประสานมาสอบถามตนว่าสามารถติดต่อศิลปินสาวซาร่าคาสกินีได้หรือไม่ซึ่งตนก็รับหน้าที่ในการประสานข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และก็เวลาที่จะต้องไปเข้าพบให้กับทางสาวซาร่าอีกครั้งนึง